ฟังจากปากแมทตอบความสัมพันธ์สงกรานต์เผยเหตุถอนตัวละครตอบชัดจะกลับมาไม่ฟังจากปากแมทตอบความสัมพันธ์สงกรานต์หลังมีสัญญาณรักร้าวบอกยังไม่ได้คุยต่างคนต่างยุ่งเผยเหตุถอนตัวละครตอบชัดจะกลับมาไหมจากหลายๆเหตุการณ์พาชาวเน็ตเอ๊ะกับสถานะของนักแสดงสาวแมทพีรณีคงไทยกับทายาทไฮโซสงกรานต์เตชนรงค์ที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงโพสต์โซเชียลตัดพ้อสัญญาณแห่งการจากลาแถมบอกอีกว่าคนไม่สวยก็ต้องทานคนเดียวทำเอาชาวเน็ตพุ่งเป้าที่ความสัมพันธ์กับไฮโซหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์ว่ายังคงเดิมหรือมีการเปลี่ยนไปล่าสุดวันที่5ธันวาคม65ภายในงานซีเนเซีย2022ที่นภาลัยเทอเรสชั้น7ไอคอนสยามสาวแมทได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังถูกจับตาความสัมพันธ์โดยแมทเผยว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มางานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหนังแต่ยังไม่มีโอกาสได้เล่นหนังใหญ่ก็ดีค่ะรู้สึกตื่นเต้นคือมีติดต่อมาแต่ก็ยังไม่ได้โอกาสสักทีค่ะก็อยากลองเล่นนะอยากเห็นว่าตัวเองจะหน้าบานขนาดไหนยิ้มชอบแนวไหนจริงๆแมทเคยพูดเหมือนกันว่าขาดอย่างเดียวก็คือบู๊กับผีที่ในละครยังไม่เคยเล่นค่ะก็ฝากผู้จัดด้วยนะคะยิ้มยังไม่มีบทที่น่าสนใจหรือคลิกกับเราส่งมาเหรอตื่นเต้นด้วยค่ะหมายถึงพอส่งบทมาให้ผ่านเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่นได้ดีไหมหรือบทจะเข้ากับเราไหมหรือเราจะเข้ากับบทไหมก็เลยยังเกรงอยู่ยังไม่กล้าหลังจากนี้ถ้ามีมาก็คงดูบทถ้าแมทเล่นไหวก็อยากเล่นยิ้มละครล่ะงานก่อนหน้านี้บอกว่าจะได้เล่นซุปตาร์แล้วพอมีปรับเปลี่ยนนักแสดงก็เลยบอกว่างานแมทขอไปขายของต่อก่อนแล้วกันหัวเราะเสียดายเหรอไม่รู้มีคนอยากดูหรือเปล่ายิ้มมีเหตุผลที่เราขอถอนตัวไหมก็คือมีการปรับเปลี่ยนนักแสดงค่ะคือตอนแรกก็ดีใจที่จะมีพี่ๆเล่นแต่พี่ๆไม่ได้เล่นแล้วก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็กลับไปขายสบู่ต่อยิ้มมีเรื่องอื่นติดต่อมาไหมตอนนี้ยังไม่มีค่ะทางผู้จัดว่ายังไงบ้างตอนที่เราขอถอนตัวก็เข้าใจค่ะก็ต้องกราบขอบคุณที่ทำตัวไม่น่ารักคือที่บอกว่าไม่น่ารักคือผู้ใหญ่ก็อยากผลักดันให้แมทกลับมาเล่นละครเร็วๆแต่กินเงินเดือนอยู่ยิ้มเกรงใจเหมือนกันยิ้มแต่ว่ายังไม่พร้อมคือพี่ถ้าจำได้น่าจะทราบว่าแมทเคยเปรยว่าแมทไม่ได้อยากเล่นละครมากขนาดนั้นมาตั้งนานแล้วทีนี้พอถึงโอกาสเราหยุดไปโควิดด้วยอะไรด้วยก็เหมือนกับเพลินมันแฮปปี้กับชีวิตที่ไม่ได้อยู่กองถ่ายจริงๆอยู่กองถ่ายแฮปปี้นะเล่นละครก็ยังมีความคิดถึงอยู่แต่พอเราได้ไปอยู่แบบสบายๆอยู่กับธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากก็รู้สึกผ่อนคลายและติดลมมากๆผู้ใหญ่มีขอให้เปลี่ยนใจบ้างไหมอย่างที่บอกว่าผู้ใหญ่เมตตาค่ะเข้าใจเหตุผลเกรงใจจริงๆนะแต่ท่านก็เข้าใจและบอกว่าถ้าสบายใจยังไงก็อย่างนั้นดีกว่าไม่งั้นจะไปนั่งเครียดในกองอีกและเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นบทที่เครียดและยังไม่เคยเล่นอาจจะค่อนข้างแรงนิดนึงถ้าเราเข้าไปอยู่ในกองแล้วเราจะไม่มีทางไม่ได้เราก็ต้องเครียดเข็นตัวเองให้มันผ่านไปให้ดีที่สุดและคนที่มานั่งเครียดหรือมากดดันตัวเองก็คือตัวเราแต่จะกลับมาเล่นใช่ไหมยังไม่หันหลังเข้าวงการยังแค่ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่พอเราโตขึ้นแล้วไม่ได้ต้องเล่นรับทุกเรื่องแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเจอบทที่อยากเล่นนักแสดงที่อยากเล่นจริงๆก็เล่นค่ะรอบทแบบไหนอยู่จริงๆแมทไม่ได้วางว่าฉันต้องเล่นอันนั้นอันนี้แต่ถ้าอ่านแล้วเหมือนอันล่าสุดก็อยากเล่นค่ะแฟนๆก็แอบเสียดาย
เสียดายจริงหรือเปล่าหัวเราะก็ดีใจนะคะขอบพระคุณมากจริงๆตลกก็ยังชอบอยู่คอมเมดี้มันเป็นทางของเราถ้าคนที่รู้จักเราก็จะรู้ว่าเราเป็นคนตลกมากหรือร้ายไปเลยจริงๆก็ยังไม่เคยเล่นละครเรื่องล่าสุดกี่ปีแล้วเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวประมาณ 4-5 ปีได้แล้วมั้งคะตกลงในสตอรี่ไอจีคือยังไงเกี่ยวกับความรักไหมไม่ใช่ใช่หัวเราะต้องเกริ่นก่อนว่าหาเรื่องให้ตัวเองจริงๆตัวก้อนหนังสือนั้นเหมือนกับที่เราเจอคลิปหรือเราเจอเพลงหรือเจอโค้ดอะไรที่เราตรงใจหรือพบเจอมาแมทก็จะแชร์อยู่แล้วอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราเคยเจอมาแล้วมันตรงใจก็แชร์เท่านั้นเองแล้วพอมาก้อนที่สองก็คือก้อนทำงานคือปกติเราเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์เรามีทั้งสบู่และเจลล้างหน้าแมทก็จะขายแต่ออนไลน์เราจะไม่มีระบบที่อยู่หน้าบ้านที่เราต้องดูแลเรื่องไฟน้ำเครื่องระบบคือนางก็เปิดให้เราก็อยากเต็มที่ไม่อยากให้ใครมาว่าเราได้เราก็อยากทำให้ดีเพื่อนๆก็จะบอกว่าหายไปเลยไม่รับโทรศัพท์ซึ่งสตอรี่ก้อนนี้ก็คือเราแซวตัวเองประมาณว่าฉันไม่มีเวลาเลยนะฉันยุ่งมากฉันทำคนเดียวหมดเลยทุกอย่างเพื่อนก็เลยแซวว่าก็ไม่สวยไงก็เหนื่อยหน่อยนะหัวเราะแค่นั้นเลยแต่บังเอิญแมทลืมไปว่าช่วงเช้าหรือบ่ายไม่รู้แมทไปลงโพสต์อันนั้นคนก็เลยโยงกันไปแสดงว่าไม่เกี่ยวกับสงกรานต์ไม่ค่ะหัวเราะคนถามเข้ามาเยอะไหมถามเยอะมากรับโทรศัพท์ไม่ไหวหูไม่แล้วยังบอกผู้จัดการเลยว่าฉันตายแล้วหางานให้ตัวเองหัวเราะคนก็โยงว่าที่เห็นว่าไปทำบุญปฏิบัติธรรมทำบุญแมทก็ทำทุกเช้าอยู่แล้วคือแมทเป็นคนไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วทำหรือไม่ทำอะไรทุกคนจะเห็นได้เลยจากการที่โพสต์สงกรานต์เขาไม่งงเหรอคือยังไม่ได้คุยเพราะต่างคนต่างยุ่งมากค่ะแสดงว่าเขารู้ใช่ไหมว่าไม่เกี่ยวกับเขาอันนี้ขออนุญาตยังไม่ตอบได้ไหมเพราะแมทก็ยังไม่ได้คุยกับพี่เขาจริงๆเพราะตอนนี้แยกกันทำงานแทบไม่ได้เจอเลยยิ่งไม่ได้ลงรูปคู่คนก็ยิ่งตีความกันไปใหญ่ก็ยังไม่มีโอกาสด้วยแค่อย่างที่บอกคือทำงานเยอะและยังไม่มีโอกาสไปพักผ่อนที่ไหนด้วยคือเจอกันน้อยลงแต่ยังดีกันเหมือนเดิมใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปคุยก่อนหัวเราะยังตอบไม่ได้เพราะเกรงไปแล้วถ้าตอบไปแล้วมันยังใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่อยากฟันธงแต่แมทยังเหมือนเดิมเลยค่ะถ้ามีอะไรแมทก็จะพูดจริงๆที่พี่รู้อยู่แล้วว่าแมทไม่เคยโกหกหัวเราะแมทจะพูดทุกอย่างจริงๆยืนยันว่าความรักยังดีเหมือนเดิมใช่ไหมเดี๋ยวขอกลับไปคุยก่อนยังไม่ได้คุยเลยยิ้มเห็นว่าสงกรานต์มีงานแสดงด้วยถ้าเข้าใจไม่ผิดเหมือนที่เขาได้รับเชิญนิดทาง Netflix ค่ะก็เลยยุ่งแต่จริงๆพี่เขาก็มีธุรกิจและงานราชการด้วยค่ะช่วงหยุดยาวปกติต้องมีไปเที่ยวกันไม่ค่อยมีค่ะไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะที่พี่เห็นว่าแมทไปบ่อยๆได้เที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศคืองานทั้งนั้นเลยเขาเชิญไปทั้งนั้นเลยคำตอบเราอาจจะทำให้หลายๆคนคาใจว่าความสัมพันธ์ยังไงแน่ดีเลยที่พี่ถามคือหมายถึงว่าที่แมทบอกว่าแมทยังไม่ได้คุยหมายถึงแมทยังไม่ได้ทราบว่าเขารู้สึกยังไงกับข่าวนี้กับโพสต์นี้หรือกับข่าวที่มันใหญ่มากแต่ถ้าถามความรู้สึกของแมทก็คือแมทยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะยังโทรคุยกันทุกวันปกติไหมไม่ค่อยครับเพราะว่ายุ่งจริงๆค่ะพี่เขามีงานธุรกิจที่เกี่ยวกับก่อสร้างพี่เขาทำอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วและพี่เขาก็งานยุ่งมากๆเลยและพอแมทมีร้านอันนี้เขาก็ตั้งใจทำให้แมทก็ตั้งใจมากช่วงแรกๆนางก็จะส่งไลน์มาว่าตั้งใจทำด้วยนะครับ
เราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากอยู่เฉยๆจริงๆแมทมีธุรกิจของแมทที่ทำได้สบายๆอยู่แล้วแล้วพอมาร่วมทำที่พื้นที่ของพี่เขาแมทก็อยากเต็มที่คู่เราไม่ได้ต้องโทรหากันตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมช่วงหลังก็ด้วยความยุ่งค่ะและอย่างที่บอกว่าไม่อยากปิดว่าเหมือนเดิมค่ะปกติค่ะทั้งที่เรายุ่งมากคุยกันน้อยจริงๆไม่อยากให้มีการเข้าใจผิดว่ามีการที่ไปเขียนเองเพราะสุดท้ายแล้วผลกระทบมันจะมาตกที่แมทคนเดียวก็ยังโอเคแต่แมทจะเสียใจทุกครั้งที่แมทบอกว่ามันกระทบไปถึงคนอื่นๆแมทก็พูดในส่วนของแมทจริงๆเขาได้มาแวะมาที่ร้านบ้างไหมไม่ค่อยได้มาเพราะพี่เขายุ่งกับงานก่อสร้างจริงๆเจอกันล่าสุดเมื่อไหร่เจออยู่เมื่อวานครับเพราะวันนี้แมทก็เพิ่งมาจากต่างจังหวัดเมื่อเช้าเลยเจอเดินอยู่ไกลๆค่ะกลัวไหมว่าต่างคนต่างทำงานแล้วความหวานจะน้อยลงคู่เราไม่ได้สวีทอยู่แล้วค่ะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกวันนี้ก็ได้เคลียร์แล้วดีใจที่ได้ออกมาพูดก็รู้สึกดีเหมือนกันแมทก็เข้าใจเป็นความคิดส่วนบุคคลที่สามารถคิดไปเองได้หรือเข้าใจผิดได้แต่ก็อยากให้ถามจะได้รู้จริงๆเพราะว่าเคยมีประสบการณ์แล้วที่มีอะไรแล้วก็เงียบบางทีถ้าได้เคลียร์ตัวเองแล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันได้พูดจริงๆออกไปแล้วนะแต่นอกนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลหรือความคิดของหลายๆท่านแมทก็ยินดีเคารพหมดค่ะ